าบน้ำเสร็จค่อยทิ้งนะคะน้ำเสร็จค่อยทิ้งนะคะโอเคค่ะก็เดี๋ยวตอนนี้นะคะคุณแม่ก็อาบน้ำเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวจะไปเรียนอาบน้ำน้องนะคะพอเราเรียนเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเขาจะให้เราปฏิบัติจริงในวันต่อไปด้วยนะคะก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเราจะทำได้ไหมนะคะเตรียมน้ำน้ำที่อาบเป็นน้ำธรรมดานะไม่ใช่น้ำอุ่นอันนี้ก็คือพี่เปิดน้ำร้อนใส่ไปก่อนแล้วแล้วก็เติมน้ำเย็นไปแม่จับดูได้นะเป็นธรรมดาอุณหภูมิปกติแล้วก็มีเกมของผ้าเช็ดตัวนะคะผ้าห่อตัวผ้าอ้อมเสื้อน้องอันนี้ผ้าถูตัวนะคะแม่อาจจะใช้เป็นฟองน้ำธรรมชาติถ้ายังไม่ได้ซื้อแนะนำให้ไปซื้อผ้าดีกว่านะคะมันจะอบได้นานและอบฆ่าเชื้อได้นะคะและใช้ได้นานด้วยแล้วก็จะมีของที่ต้องใช้กับน้องจริงๆหนึ่งอะน้ำต้มสุกคือต้มให้เดือดไว้เลยนะคะต้มให้เดือดแล้วเทใส่ขวดทิ้งไว้ให้เย็นเราจะใช้แค่แก้วเดียวก็พอในขวดนี้เก็บไว้ใช้เช็ดจริงอื่นได้ทั้งวันนะคะเช็ดตาหรือจะเช็ดก้นน้องนี่ได้นะอันนี้เก็บไว้อันนี้ใช้เสร็จทิ้งไปเลยนะคะเราใช้สำลีชุบน้ำต้มชุบกับน้ำต้มสุกนี่เช็ดตาให้ลูกนะคะแล้วก็ผ้าก๊อซไซส์2ชุบน้ำต้มสุกเหมือนกันเช็ดลิ้นแปรงฟันให้ลูกนะคะแล้วก็มีคัตตันบัตเช็ดจมูกเช็ดหูไม่ต้องชุบอะไรเลยแล้วก็คัตตันบัตเหมือนกันชุบแอลกอฮอล์ 70% เช็ดสะดือให้น้องนะคะอันนี้ก็เตรียมให้พร้อมใช้แล้วก็สำลีก้อนใหญ่เป็นสำลีอย่างนี้เลยนะคะอันนี้พี่ชุบน้ำไว้แล้วไว้สำหรับเช็ดอวัยวะเพศเช็ดฉี่เช็ดอื่นน้องนะคะไว้ใกล้ๆมือไม่ต้องวิ่งหยิบของแล้วแล้วก็อันนี้มีเหมือนถังขยะเล็กๆให้เราใช้ทิ้งของได้นะคะเสร็จแล้วก็ฝึกน้องขึ้นมาเด็กเนี่ยค่ะเดือนแรกเราอาบน้ำแค่วันละครั้งผมสระได้ทุกวันวันละครั้งก็แนะนำให้เป็นเวลาอย่างเงี้ยใกล้ๆเคียงกันนะคะอาจจะประมาณ9โมง10โมงหรือก่อนเที่ยงเขาจะได้จำได้นะคะว่าเป็นช่วงที่เขาต้องทำอะไรนะคะเสร็จแล้วถอดเสื้อนะคะคือเราอาบน้ำแค่วันละครั้งผมสระวันละครั้งแต่ว่าช่วงเย็นเราก็ยังเช็ดหูเช็ดตาเช็ดสะดือให้น้องอยู่นะไม่ใช่แบบครั้งเดียวจบทั้งวันถอดตัวนี่ค่ะถอดเสื้อออกเลยนะคะเลยนะคะดูเอาเสื้อแบบที่เราใส่ง่ายสุดแล้วนะคะไม่เหนื่อยจะได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็ผ้าผืนนี้ยังใช้ห่อตัวอยู่อาบน้ำเสร็จค่อยทิ้งนะคะมาอย่างนี้จะหลวมวางคอเป็นผ้าแม่ดูแผ่นเพื่อนนะคะมีฉี่มีอึไหมแม่เห็นไหมมันเป็นเหมือนตุ่มขาวนี่คือฮอร์โมนจากแม่นะคะเดี๋ยวเราก็เช็ดไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะแห้งไปเองหมดหมดไปเองค่ะสะดือน้องจุดนี้สำคัญสุดแม่ดูแค่เปิดผ้าอ้อมเนี่ยมีกลิ่นโชยไม่ต้องเช็ดไปบ่อย 2-3 ชั่วโมงเช็ดเลยนะคะสะดือไม่อาบน้ำก็เช็ดได้แล้วกลิ่นมันจะหายไปหรือถ้ามันไม่หายบวมเป่งขึ้นมามีแดงๆเป็นหนองแสดงว่าติดเชื้อคือติดเชื้อเพราะว่าหนึ่งเราไม่ได้ล้างมือก่อนจับน้องหรือเช็ดทำความสะอาดไม่กล้าล้วงเข้าไปตรงรอยต่อมันจะทำให้เกิดการติดเชื้อซึ่งดูแลยากขึ้นนะคะเสร็จแล้วแทนเพื่อนเราใส่ไว้ก่อนนะคะสระผมเสร็จค่อยถอดขอตัวให้น้องนะคะแขนแนบลำตัวพับมาอย่างนี้นะคะแล้วท่าล่างจะหลบขึ้นแขนลงดึงชายผ้าลงมาอย่างนี้นะคะตลงเลยอันนี้เก็บมือนะคะเสร็จแล้วอุ้มมาประคองคอรักแร้หนีบก้นไว้เอามือข้างถนัดให้ใช้งานนะคะชุบน้ำดูออกเช็ดหน้าให้ลูกก่อนในสีแม่เช็ดหน้าเช็ดหูเช็ดได้หมดเลยนะคะแม่ไม่จำเป็นต้องฉีดตลอดเวลาก็ทาเช็ดน้ำดีนะคะอุ้มน้ำขึ้นมาลูบให้ผมเปียกเสร็จแล้วก็เติมแชมพูมาใส่นะคะลูบบนเลยด้วยสมมติว่าคุณแม่พลาดสบู่โดนหูไม่ต้องตกใจนะคะเราเช็ดออกได้เสร็จแล้วก็ล้างแบบนี้แล้วล้างแชมพูนี่นะเราเอาจากที่เสร็จแล้วไม่มีฟองแล้วก็มาเช็ดนี่ให้ผมแห้งค่ะวางมาเช็ดไปเลยนะคะทำให้ผมฟูๆมันจะได้แห้งเร็วแม่ไม่ต้องใช้แรงเป่าผมนะคะแค่เช็ดก็พอแดดแห้ง
ข็มเทศเลยของเราไม่มีอะไรแล้วก็ลงอ่างได้เลยนะคะอันนี้แม่จะใช้สำลีชุบแล้วก็ผักเทศเลยเริ่มคอละก็ซ้อมคอน้องขึ้นมาแล้วก็ท่านเราจะอาบน้ำมือก็จะไหลถึงนิ้วสองใต้น้ำแล้วนะคะมือช่างช้อนแค่อย่างนี้เปลี่ยนเข้าแล้วเนี่ยเราก็หยิบมันมาก่อนแม่ทำแขนหยิบตรงๆคอจะหยิบข้อมือให้หลุดถ้าชุบน้ำแรงถ้าสีแรงเขาเจ็บมากต้องซับหมาซับซับทำแรงแต่ไม่ได้ทำแรงนะคะซับเสร็จแล้วถ้าผิวนี้เอาปุ่มไปตอกหนักตาก่อนจุดแรกที่มือเรายังสะอาดนะคะเราหยิบสำลีหยิบสองก้อนแบบนี้ประกบกันเลยแล้วก็เทน้ำต้มสุกใส่หยิบน้ำออกแม่เอาข้างในมาเช็ดตาให้ลูกเพราะมือเราไม่โดนใช่แล้วก็เช็ดปากอย่างนี้ปื้ดทีเดียวอีกข้างเหมือนกันเช็ดปื้ดแล้วก็ทิ้งเลยอันนี้จมูกลองค่ะมือจับคอไว้เลยเขาจะได้ไม่ดิ้นนะคะแม่จับคัตตันบัตรใกล้ๆนะคะดูปกติจมูกลูกได้เลยมันเป็นโพรงข้างในลึกไม่กว้างค่ะไม่ต้องชุบน้ำเพราะถ้าชุบน้ำแล้วน้ำข้างในมันจะไม่ติดลองล้วงขึ้นมาเสร็จแล้วหูจะแข็งข้างไหนจะเอาข้างนั้นก่อนเลยเช็ดตามซอกใบหูที่เราฟอกไปแล้วเช็ดอาจจะมีน้ำขังเช็ดแล้วก็เช็ดมุมหูก็เช็ดได้นะคะข้างเหมือนกันเช็ดตะแคงเช็ดใบหูตามซอกต่างๆแล้วเช็ดมุมหูด้วยแล้วก็เช็ดลายถึงจะพอไม่ชอบแม่ขอดูจ้ะถ้าแม่เล็บยาวไม่ทำอย่างนี้เช็ดได้เหมือนกันนะคะเอาซ่อนเล็บไว้ในผ้าแล้วก็พันนะคะหมุนพันรอบนี้แล้วก็เอามาชุบน้ำต้มสุกแล้วก็บีบน้ำออกเดินแล้วกดทางเลี้ยงเข้าไปในของรีบเช็ดเลยนะคะเช็ดลิ้นเสร็จมาที่ดังตาทั้งแก้มทั้งสองฝั่งเลยค่ะเหงื่อบนเหงื่อน้ำเช็ดให้ทั่วคือถ้าเราไปแล้วเราแช่ไว้นี่แน่โดนกัดแล้วแม่จะเช็ดไม่ได้เลยนะคะเหมือนที่โดนกัดแล้วคือแม่เอาข้าวต้มบะหมี่เนยเทศแล้วก็ใส่ไม้ใหญ่จุ่มลงไปในข้าวเทศสดละนี่ค่ะอันนี้ทิ้งนะสะดือแกะผ้าเลยค่ะล้มก็ล้มเนาะใช้ข้าวต้มบะล้วงเข้าไปเลยค่ะล้มตรงรอยต่อนะคะรอยต่อตรงนี้เช็ดทีเดียวจริงๆไม่เจ็บนะคะตรงนี้ไม่มีเส้นประสาทเลยตรงนี้ไม่ต้องห่วงมันเดือดและแห้งนะคะการติดเชื้อจะติดจากตรงนี้รอยต่อนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็ไม่ต้องห่วงไม่เป็นไรนะคะ